จนกระทั่ง4สถาบันนี้ถูกยุบไปแล้วก็ปิดไปแล้วปิดไปเลยแต่ว่าจะกลับมาใหม่จะกลับมาใหม่ด้วยการแข่งบอลใช่ครับแข่งบอลแข่งบอลรำลึกอดีตกันแข่งบอลเพื่อนำรายได้ตรงนี้ไปช่วยพระสงฆ์เสียดายไหมเนี่ยโรงพยาบาลสงฆ์เสียดายไหมถูกปิดไปเนี่ยเดี๋ยวนี้อาชีวะไม่ค่อยมีปัญหาคือปัญหาน้อยลงกว่าสมัยอดีตของเราใช่ไหมฮะถ้าเทียบกับสถิติกับแต่ก่อนนะฮะผมว่าแต่ก่อนจะเยอะกว่าอันนี้นะอันนี้ด้วยว่าผมก็มองว่าการเข้าถึงปัญหาหรือว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยเริ่มมาถูกทางแต่ก็ยังไม่เท่าที่ควรครับผมไว้ที่วันที่เขามาเจอกันขออนุญาตไปถ่ายรายการด้วยแล้วกันยินดีครับขอย้อนกลับไปเรื่องของการที่เราจะต้องมาคุยกันในวันนี้นะวันที่เราบันทึกเทปนี้ก็เข้าสู่เดือนกรกฎาคมแล้วนะครับผมอยากจะให้คุณเคบอกกับคุณผู้ชมหรือว่าน้องๆสถาบันอาชีวะหน่อยว่าจุดยืนของอาชีวะกับเรื่องกับคสช.รัฐบาลทหารนักขนาดนี้เนี่ยรู้สึกอย่างไรไม่ได้ต่อต้านอะไรนะแต่ให้เวลาคสช.เพื่ออะไรบ้างครับผมก็คืออยากจะฝากนะฮะอยากจะฝากว่าถ้าจะออกมาเนี่ยนะฮะยืนยันคำเดิมถ้าจะออกมาในลักษณะของการช่วยแก้ไขปัญหาประเทศดีกว่านะฮะทำให้มันสร้างสรรค์เสร็จแล้วก็นี่ในสถาบันในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยผมวิงวอนทุกฝ่ายฮะอย่าเพิ่งออกมาสร้างความวุ่นวายนะฮะให้เขาได้ดำเนินการเกี่ยวกับที่ในเรื่องที่มันไม่เรื่องที่มันผิดอ่ะให้มันถูกต้องก่อนให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการการเลือกตั้งอันนั้นก็ว่าไปรออดใจรอสักนิดนะฮะรอให้เขาจัดการบ้านเมืองให้มันเรียบร้อยแล้วก็ไอ้ประชาธิปไตยจะได้กลับมาแน่ผมเชื่ออย่างนั้นนะฮะว่าคือเห็นด้วยกับเรื่องของการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งครับผมอยู่แล้วเห็นด้วยอย่างยิ่งมองรถแมพไปนะครับผมจะปฏิรูปได้สักกี่เรื่องจะปฏิรูปได้มากน้อยขนาดไหนณขณะนี้ที่เราวิเคราะห์นะเนี่ยก่อนที่จะปล่อยเปิดโอกาสให้มีการเลือกตั้งจะเป็นไปได้ในรัฐบาลคสช.มั้ยก็ที่เห็นมาเนี่ยถ้าผลงานก็เยอะนะฮะก็ที่เห็นมาครับพูดที่ชัดง่ายที่สุดเลยที่เขาบอกว่าไม่ได้แน่นอนเนี่ยหวย80บาทเนี่ยก็ได้แล้วหวยได้ปฏิรูปตำรวจได้ไหมปฏิรูปตำรวจนะผมมองว่าถ้าเขาทำจริงๆก็ได้ทำจริงๆก็ได้แล้วก็อยากจะปฏิรูปการศึกษาด้วยเอาเรื่องแรกก่อนปฏิรูปตำรวจจะทำได้ไหมปฏิรูปตำรวจถ้าทำจริงๆผมคิดว่าทำได้ฮะแต่ว่าผมคงไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านของตำรวจอะไรประมาณนี้อ๋อปฏิรูปการศึกษาทำได้ไหมปฏิรูปการศึกษาได้ครับอยากให้ผ่าตัดเรื่องอะไรบ้างก็เกี่ยวกับเรื่องหลายๆเรื่องฮะเช่นปัญหาของอาชีวะแล้วก็ปัญหาของการศึกษานะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยการศึกษาเนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกับหลายๆส่วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรงงานครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรงงานอะไรต่างๆพวกเนี้ยบางครั้งก็แรงงานเนี่ยจะต้องจบวุฒินั้นวุฒินี้ค่าแรงเท่านั้นเท่านี้ส่วนมากมันจะต่อยอดไปที่แรงงานครับก็อยากให้ทําให้ตรงเนี้ยมันแมทชิ่งกันครับอะไรอีกที่นึกถึงที่อาชีวะนึกไปถึงสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างเนี่ยปัญหาสังคมมันเยอะไปหมดเลยนะแต่ว่าเห็นอยู่เชียร์อยู่ใช่ไหมครับผมใช่ครับปัญหาสังคมก็เช่นเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยนะความปลอดภัยไม่ว่าบนท้องถนนหรือว่าในเมืองหรือสิ่งต่างๆใช่ไหมฮะปัจจุบันนี้ก็เห็นว่าอย่างรถชนแต่อันนี้ที่ในมุมมองของเราเนี่ยเรามองว่ามันลดนะฮะแต่เพียงแต่เราเห็นในสื่อเยอะไงมันกลายเป็นว่ารถนี่คำว่ารถนี่รถในรัฐบาลชุดนี้หรือเปล่าหรือว่าหลังๆนี้หรือเปล่าอันนี้ต้องดูเรื่องสถิติอีกทีครับผมอืมสุดท้ายและท้ายสุดมองประเทศไทยในอนาคตหลังจากรัฐบาลคสช.หมดวาระเปิดให้มีการเลือกตั้งแล้วนี่เคยคิดไกลๆไหมว่าจะดีขึ้นหรือจะกลับไปแบบเดิมยังไงบ้าง
ปลี่ยนใหม่ก็น่าจะทำให้ดีขึ้นนะฮะถ้าไม่ดีขึ้นก็เสียของอย่างเพราะว่านะครับผมและไอ้สิ่งอีกอย่างที่ปฏิรูปอยากจะให้ปฏิรูปอยากจะให้สมบัติของชาติกลับมาเป็นของชาติดังเดิมครับเช่นพวกพลังงานอะไรพวกนี้ครับอยากจะให้เป็นอย่างนั้นครับผมอ้าวมีอะไรจะมีอะไรจะพูดอีก2นาทีสุดท้ายอาเชิญก็อันนี้เข้าสู่ของเรื่องอาชีวะนิดนึงนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งนะฮะถ้าผมพูดกันตรงๆข้าวคนมันเคยกินข้าวมันก็กินข้าวนะฮะผมไม่ได้พูดหยาบอย่างอื่นนะฮะมันก็ต้องกินข้าวกันวันหนึ่งข้ามเข้าใจแล้วฮะไอ้เรื่องทะเลาะเบาะแว้งเนี่ยความขัดแย้งเนี่ยมันมีทุกที่ครับนะฮะอย่าว่าแต่อาชีวะเลยในสภามันก็ยังในสภาเขาก็ยังทะเลาะกันเลยใช่ไหมฮะอย่ามาว่าเด็กอาชีวะเลยว่าเด็กอาชีวะตีกันอย่างนู้นอย่างนี้คุณยังขัดแย้งกันในสภาเลยแล้วคุณจะมาว่าพวกนี้คุณเยอะกว่าพวกนี้ใช่ไหมแต่เพียงแต่ว่าพวกนี้มันจะเป็นช่วงวัยของความคิดแค่นั้นอาชีวะเนี่ยก็ฝากถึงน้องๆว่าอาชีวะเนี่ยไอสิ่งที่เราเรียนเนี่ยณตอนนี้เชื่อผมมีความเชื่ออยู่อย่างผมเคยผ่านมาแล้วเราทิ้งตรงนั้นนะฮะเราทิ้งตรงนั้นมาปรากฏว่าพอท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันไม่ได้ตีกันจนถึงแก่ตายอ๋อเหรอครับผมมันไม่ได้มานั่งตีจะต้องมานั่งไล่ฆ่าไล่ฟันกันจนถึงแก่ตายนะครับปัจจุบันนี้พอจบทำงานก็เพื่อครอบครัวเพื่อสังคมนะฮะเพื่ออนาคตของตัวเองดังนั้นอย่าให้มันเวลามันล่วงเลยผ่านไปครับนะฮะควรที่จะสะสมวิชาการเอาไว้นะฮะวันใดวันหนึ่งพอเราจบปั๊บเราจะได้มีการต่อยอดด้านนี้ได้ครับนะฮะผมผ่านมาแล้วฮะพอท้ายที่สุดพอโตขึ้นมาโอ้โหเสียดายทำไมกูไม่เรียนตั้งแต่ทีแรกอันนี้พูดถึงน้องๆนะพูดถึงรุ่นน้องๆนะเสียดายเสียดายนะมันจะเสียดายครับผมเอาละครับไม่กี่10นาทีที่เราได้สนทนากันถือว่าเป็นการนึกถึงพวกเขาก็แล้วกันนะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอพวกเขากันมานานทีเดียวเลยนะครับเขาไม่ใช่นักทฤษฎีเป็นนักปฏิบัตินะครับไม่ได้เก่งเรื่องของหลักการมากมายอะไรพูดก็ไม่ค่อยเก่งด้วยแต่ที่สำคัญคือจริงใจรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รักประเทศไทยรักประชาธิปไตยเหมือนกับเรานี่แหละอย่าบอกว่าเขาไม่มีความคิดนะมีลึกด้วยแต่ที่สำคัญก็คือบางทีต้องรอจังหวะนะครับอย่าให้เขาออกมานะถ้าออกมาเดี๋ยวเป็นเรื่องนะเพราะฉะนั้นเขาบอกแล้วบอกกับสังคมแล้วว่าเขารออะไรอยู่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามไปแตะไปจับจ้วงล่วงละเมิดเขาออกมาแน่ตอนนี้อยู่เฉยๆกันหน่อยนะครับอันนี้เขาบอกแล้วนะแล้ววันหนึ่งเราจะไปฟังพวกเขากลุ่มใหญ่ๆกันนะครับว่าพวกเขามีความคิดอย่างไรนะครับวันนี้ขอขอบคุณคุณหัสชัยนวลปานประธานชมรมพลังอาชีวะปกป้องชาติและราชบัลลังก์ครับขอบคุณมากๆครับแล้ววันนี้ผมขจรศักดิ์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ